วัสดีค่ะ KR ไลฟ์สไตล์คนไทยในสวีเดนวันนี้ขอแนะนำฟิโลเดนโดนบลินออฟออเรนจ์หรือที่เรียกติดปากกันว่าฟิโลปินออฟออเรนจ์หรืออีกนามหนึ่งว่ากุมารแดงเรียกทรัพย์ฟิโลเดนโดนบลินออฟออเรนจ์เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะสามารถฟอกอากาศเป็นว่านมหามงคลเป็นต้นไม้มงคลเสริมดวงค่ะมีความเชื่อว่าค้าขายร่ำรวยสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านถ้าตั้งไว้หน้าร้านนะคะสีใบของเขาจะมีลักษณะสวยงามมากๆค่ะก็จะมีอยู่3สีนะคะใบอ่อนที่แตกออกมาก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆนะคะก้านเขาจะออกสีแดงยอดอ่อนก็ออกสีแดงสวยงามมากค่ะแล้วก็มีใบที่ออกลักษณะเขียวอ่อนหรือว่าใบตองอ่อนจนกระทั่งถึงเขียวแก่ก้านจะเป็นสีแดงอย่างที่บอกไปนะคะสวยค่ะก้านของเขาสวยมากเลยค่ะเมื่อแตกใบใหม่จะมีสีออกส้มสดสวยงามมากๆพอโตแล้วจะเป็นสีเขียวสดนะคะมีใต้ใบค่ะมีลายเส้นนูนสวยงามค่ะฟิโลเดนดอนปรินซ์ออฟออเรนจ์หรือว่ากุมารแดงเรียกทรัพย์ก็หลายๆคนก็นิยมนะคะที่จะนำมาตกแต่งบ้านนะคะลักษณะเด่นก็อย่างที่เห็นเลยค่ะใบสีสวยงามมากค่ะที่สำคัญฟอกอากาศได้อย่างดีเลยค่ะต้นนี้ราคาที่สวีเดนก็สำหรับกรณีนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะก็เป็นที่นิยมที่ประเทศสวีเดนเช่นเดียวกันนะคะการเติบโตก็เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายมากๆเหมาะกับพื้นที่ที่มีแสงส่องเข้าห้องหรือว่าบ้านนะคะชอบแสงลำไรค่ะเขาเติบโตง่ายยอดอ่อนก็แตกไวด้วยนะคะการดูแลก็ใช้วิธีฉีดสเปรย์ที่ใบด้วยค่ะของเขาก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะมีใบด่างด้วยนะคะที่เราไปดูมาที่สวนเล็กๆตำบลที่เราอยู่นะคะที่ประเทศสวีเดนค่ะก็มีใบด่างด้วยสวยค่ะสวยมากเลยการขยายพันธุ์เขาก็นิยมตัดยอดไปปักชำนะคะการรดน้ำก็ 3-4 วันครั้งหนึ่งค่ะก็ฟิโลเดนดอนปรินซ์ออฟออเรนจ์หรือกุมารแดงเรียกทรัพย์ก็เป็นไม้เสริมสิริมงคลชนิดที่น่าสนใจนะคะมีไว้สกอร์ก็ดีนะคะถ้าที่เมืองไทยก็ราคาก็ไม่ใหญ่มากสีไม่ออกสีส้มมากนะคะก็จะอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปนะคะแต่ถ้าออกสีส้มชัดเจนมากก็ราคาหลักพันขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับเพื่อนใหม่กดติดตามสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ